สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอสอบผีดิบครับผมอันนี้ก็ได้โชว์รูปถนัดของเราเลยครับผมยังไงบ้างน้องเกมวันนี้ก็กดดันครับต่อยไม่ค่อยออกเพราะว่าลูกพี่เทรนมาให้เยอะแล้วทีนี้ผมก็กลัวไม่ทำไม่ได้เหมือนลูกพี่สั่งครับบางทีมันก็ผิดทรงที่เราถนัดไปบ้างแต่ก็ดีครับลูกพี่แกก็แนะนำทรงให้สามารถชนะได้วันนี้ครับครับผมวันนี้นี่ถือว่าตามเกมตามแผนเลยไหมครับก็ตามเกมที่ลูกพี่วางไว้ครับผมต่อยตามลูกพี่สั่งครับระหว่างเกมต่อยไปแล้วรู้สึกหนักใจช่วงไหนบ้างครับก็ตอนยกแรกๆเราก็ยังเกรงกลางอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ทรงธรรมชาติของเราพี่แกมาให้ก็ฝืนๆนิดนึงแต่ว่าพอมันเริ่มเหนื่อยๆไปก็เริ่มเข้าทรงครับก็เริ่มทำได้ก็เห็นแล้วผ่านยกหนึ่งไปก็ในใจก็มั่นใจแล้วว่าไม่มีอะไรแน่นอนครับอยู่ได้ยก2เป็นไงบ้างครับยก2ก็สบายๆครับเพราะว่าก็ไม่สบายเท่าไหร่แต่ก็สบายครับออกอาวุธเป็นตามเกมเราเพราะว่าเราอาวุธเยอะอยู่แล้วถ้าเราทนหมัดได้ก็แบเบอร์ครับเพื่อมั่นใจช่วงยกไหนตั้งแต่ผ่านยก1ไปก็มั่นใจแล้วครับเพราะว่านอกนั้นก็เป็นแค่สภาพร่างกายแล้วว่าเราจะยืนแบบเราจะต่อยแบบเสมอต้นเสมอปลายได้เท่าไหร่เพราะว่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็ออกได้ตามเกมของเราแต่ยก3เราโดนทุกฝ่ายเหมือนกันนะครับก็เริ่มแผ่วบ้างเพราะว่าเราออกเต็มตั้งแต่ยกหนึ่งเลยครับผู้พี่โดนยังไงครับผู้โดนยกสามโดนก่อนเลยนะก็มีเหมือนโดนหมัดแล้วตามันฟางนิดนึงครับผมก็ออกวุ่นวายว่ามองไม่เห็นครับมันเบื่อครับเห็นในจังหวะถอยอยู่ครับผมเหมือนจะถึงแต่ว่าภาพจริงๆก็มันไม่ถึงครับหมอกาครับครับช่วงที่ล้มบ่อยๆยกที่จะน็อกเขาครับก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเจ้ากุหลาบดำเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาเป็นรองเขาพยายามเดินใส่เราใช่ครับพยายามเดินใส่ทีนี้ตาผมเหมือนโดนหมัดหรืออะไรจำไม่ได้มันฟางมองไม่ชัดเลยครับเป็นเบอร์ไปหมดก็ผมก็เตะวุ่นวายแล้วช่วงนั้นก็ล้มมีเป็นแถวบ้างนิดหน่อยแล้วก็จังหวะน็อกเนี่ยเหมือนกุหลาบดำเขาทิ้งตัวมาหาเราแล้วเหมือนครับเขาเปิดผมเห็นยุบตั้งแต่ผมเริ่มถีบยัดทองเข้าไปเหมือนคอยออกอาการครับก็เป็นจุดอ่อนที่ลูกพี่อ่านไว้ครับไว้ต่อยทองทีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงที่เราตาฟางเราบ่อยๆเนี่ยตระหนกไหมตกใจไหมหรือกังวลไหมก็มีตกใจบ้างแต่ยังมั่นใจครับเพราะว่าเราออกเขาไม่มีอะไรอยู่แล้วครับผมมีเราวุฒิเยอะกว่าอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ประมาทครับก็โดนก็มีมึนมีอะไรบ้างนิดหน่อยครับคิดไหมครับว่าไฟนี้มันจะจบแบบไม่ครบยกลึกๆนะครับแอบแต่ผมไม่กล้าพูดว่าจะพูดออกมามันถ้ามันเกิดอะไรขึ้นผมจะสวยนี่โดนด่าแน่นอนว่าแค่ในคอมเมนต์ในเพจอะไรเขาบอกยังไงก็โดนน็อกเสร็จกุหลาบดำอะไรอย่างนี้ผมก็แอบอ่านอยู่แต่ก็เก็บมาเพื่อสู้เพื่อซ้อมก็แอบมั่นใจลึกๆในใจนะครับว่าต่อยแสงวันนี้ไม่ลงผมนี่ผมก็ยืนได้อย่างนี้ครับนึกๆในใจครับคนเดียวครับเงียบๆไม่ได้พูดออกมาให้ใครฟังวันนี้นี่มาครบเลยตะวันฉายประจันฉายแสงวันนี้ที่มุมมีกำลังใจขอบคุณครับมาเชียร์ผมดีใจมากครับทั้งพี่ทั้งเพื่อนๆพี่ๆในค่ายน้องชนะติดต่อมา3ไฟแล้วใช่มั้ยครับครับตอนนี้เราแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นชัยชนะที่เราชกในรายการวันทั้งหมดเลยครับตั้งเป้าหมายยังไงต่อไปครับก็อยากชกให้ฟอร์มดีๆอย่างนี้ตลอดไปครับยังไม่หวังว่าจะขึ้นชิงแชมป์หรืออะไรเงี้ยครับผมคิดว่าตัวผมยังไม่ดีพอครับครับยังมีดีไม่พอถ้าพูดถึงไฟต่อไปนี่คิดว่าจะเจอใครพิเศษมั้ยครับก็ได้หมดครับผมแต่มองดูในรุ่นน้ำหนักที่เข้ามาต่อยวันมีคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่มั่งอะไรบ้างผมมีแต่หนักๆทั้งนั้นเลยผมมองไว้ครับผมอย่างรัสเซียที่เคยน็อกไอ้กาตาเล็กไอ้เวทเดียวนะไม่แน่ใจน่าจะเวทเดียวนะไม่น่าจะเล็กกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเล็กกว่าครับไม่แน่ใจแล้วเจอตัวนั้นเป็นไงผมคิดว่าก็วันนั้นผมว่า800,000เล็กก็พลาดที่เสียครับผมว่าถ้าไม่พลาดก็ได้เสร็จ800,000เล็กอยู่นะครับแต่ก็ได้ครับผมถ้าบอสแคทตีจัดให้ผมก็พร้อมสู้ครับมันก็แค่ทำเต็มที่ในการซ้อมขึ้นมาชกให้สนุกแค่นั้นผมก็อันนี้แล้วครับพอใจแล้วทิ้งท้ายฝากหน่อยครับก็ฝากแฟนคลับที่เชียร์นะครับผมแล้วก็ติดตามดูครับทั้งให้กำลังใจแล้วก็ทั้งอ่านเกมผมเข้าใจทุกคนนะบางทีดูเชิงมวยอ่านเกมแล้วก็เป็นมันก็ต้องมีบางทีชอบเราแต่ก็อ่านตามความเป็นจริงใช่ไหมครับกุหลาบดำเขาสดขึ้นมาผมก็ฟอร์มยังไม่ดีต่อเนื่องเท่าไหร่ก็เลยบางทีเขาก็อ่านว่าผมโดนน็อกมั่งอะไรก็เป็นไปได้ผมก็ยังกลัวเลยบางทีกลัวเฮ้ยเราจะโดนน็อกหรือเปล่าแต่ในใจลึกแอบมั่นใจอยู่ว่ายังไงผมก็เอาอยู่ครับเพราะว่าดูจากฟอร์มเขาต่อยแสงนี้ต่อยอะไรแล้วต่อยไม่หล่นผมก็น่ายืนได้อะไรประมาณนี้ครับก็ขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณมากครับครับผมครับ